วันนี้เราจะมาฟังพระเจนะพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคําแห่งความรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคําที่ทําให้เรานั้นเข้าใจในพระเจนะมากขึ้นแต่จะเป็นถ้อยคําที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายเป็นถ้อยคําที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเป็นถ้อยคําที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าเหมนไหมครับเราจะมาฟังพระเจนะพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติพระเจนะและจะอ่าน พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ร่วมกันนะครับกิจการบทที่1ข้อ8 1 2 3 2> แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานวิธานุภาพเมื่อพระมยาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกรวมใจที่ฐานด้วยกันนะครับ แ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระองค์ทรงได้รับระเกียรติสูงสุดในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงทํางานในใจของเราทั้งหลายเราทุกคนอยู่ที่นี่เป็นมนุษย์คนบาปเป็นทาสผู้รับใช้ของพระองค์วันนี้ขอถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้ามากระทําชีวิตของเราให้สดใหม่ให้สดใสามากขึ้นขอถ้อยคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคําแห่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เหมือนเดิมขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพ,พรพระเจ้าตอนนี้ ให้สลับผู้ที่กล่าวคําของพระองค์และผู้ที่ฟังทุกคนผ่านในชุกท่องทางให้ได้รับพระพรและเกิดผลดี 100, 000, 000, ร้อยเท่าพันเทวีในชีวิตของเขาไอ้ฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเยนเฉญพี่น้องนั่งได้นะครับมีนายพลคนหนึ่งชื่อว่านายพลวินเลียมบูธซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเด e ซ a เวชันอาร์มีเขาได้กล่าวประโยคที่น่าสนใจ ได้กล่าวบอกว่าสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดสําหรับโลกนี้นั้นได้แก่หนึ่งก็คือการให้อภัยที่ไม่มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์สองคือศีลธรรมที่ไม่มีพระเจ้าที่เที่ยงแท้สามคือสวรรค์ที่ไม่มีนรกสี่คริสเตียนที่ไม่มีพระคิดที่อยู่ในใจห้าคริสตศาสนาที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในครอได้จักนั้นพี่น้องคำนี้คือเป็นความจริง ถ้าเราไม่มีพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากเพราะเราจะดําเนินชีวิตแบบแห้งเหี่ยวดําเนินชีวิตแบบไม่สดใหม่ดําเนินชีวิตแบบไปวันๆโดยไม่มีอะไรดําเนินชีวิตแบบขาดฤทธิ์เดชในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตดําเนินชีวิตโดยที่ไม่มีพลังใจที่อยู่ภายในที่จะขับเคลื่อนให้เราต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าทรงอยู่ในเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญพระเจ้าทรงเป็นตัวผู้ที่ผลักดันชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันว่าแล้วเราจะมีพลังแบบนี้และเราจะมีฤทธิเดชแบบนี้ที่อยู่ในชีวิตได้อย่างไรผ่านพระเจ้าของพระเจ้าในกิจการบทที่หนึ่งข้อ8ในหัวข้อคําเทศนาที่ว่าฤทธิเดชพระวิญญา,าณกุญแจในการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดผล เมื่อเราอ่านในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8เราเห็นว่าประการที่1ก็คือว่าถ้าเราจะมีฤทธิเดชของพระเจ้าถ้าเราจะมีการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนก็คือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจนะบอกว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยหรือประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้กับผู้เชื่อในสมัยนั้นและพระเจ้าพระองค์ก็ทรงกระทําตามพระสัญญาเช่นเดียวกัน โดยประธานพระวิญญาณมาในวันเพนเทคอสในวันเพนเทคสเตย์ซึ่งเทศกาลวันเพนเทคสเตย์นี้ที่กล่าวถึงเป็นเทศกาลของคนยิวซึ่งมีการจัดขึ้นในวันที่50หลังจากเทศกาลปัสกาคนยิวนั้นจะมีเทศกาลที่สําคัญอยู่3เทศกาลด้วยกันในช่วงต้นปีเขาจะมีเทศกาลอยู่2เทศกาลก็คือเทศกาลปัสกาหรือบางทีเรียกว่าเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อและเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว หรือเทศกาลเพนเดคอสนั่นเองส่วนกลางปีนั้นจะมีอยู่เทศกาลเดียวก็คือเทศกาลอยู่เพิงหรือบางทีเรียกว่าเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลดังนั้นเองจึงเห็นได้ว่าเทศกาลเพนเดคอสคือการเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวเป็นการฉลองที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีโดยมีการฉลองหลังจากเทศกาลปัสกา50วันหรือในบั้มปีเขียนว่าภายหลัง7สัปดาห์จึงเรียกชื่อเทศกาลนี้ว่า เพนเทคสเตเป็นคำทับศัพท์แปลว่าที่50พี่น้องครับเป็นที่น่าสังเกตว่าวันเพนเทคอสหรือวันเพนเทคสเตมีขึ้นในวันที่50หลังจากที่พระเยซูเองได้สละพระชนพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์นั้นเป็นเหมือนดังเครื่องบูชาพระองค์นั้นเป็นเหมือนดังผู้ที่คอยไถ่บาปเราทั้งหลายดังนั้นเองคนใน120คนที่เป็นสาวกในตอนนั้นที่พระเยซูสั่งบอกว่าจงรอคอยพระิญญาณเขาก็ได้รับพระิญญาณตามที่พระองค์ทรงสัญญา คนหึงร้อยี่สิบคนจึงเปรียบเสเมือนเป็นพืชผลแรกของพระเยซูริเจ้าและในวันนั้นก็จึงเริ่มต้นในการที่เป็นครืสจักรในตอนแรกเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันผู้เชื่อทุกคนนั้นพระเจ้าพระวิญญาณนั้นอยู่ในชีวิตของเราพระองค์อยู่ในชีวิตของท่านทั้งหลายพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกที่เราได้เชื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตและทํางานในใจของเราพรันปีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อจะเป็นพยานร,ร่วมกับจิตวิญญาณร่วมกับความรู้สึกภายในของเราว่าเรานั้นคือเป็นบุตรของพระเจ้าเรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนเมื่อเราย้อนดูในข้อพีก่อนหน้านี้ในกิจการบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่5เราเห็นว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอักครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา ซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นคือยอนให้บัพติศมาด้วยน้ําแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกของพระเยซูในสมัยนั้นเข้าใจว่าเขารับบัพติศมาจากยอนหรือรับบัพติสมาในน้ำอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ในข้อนี้พระเยซูมาย้ำบอกว่าให้รอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาเหนือชีตของเขาพระองค์ได้ทรงย้ำพระองค์ได้ให้ความสําคัญและกําชับสาวกทุกคนบอกว่าจงรอคอยอย่าออกไป เมื่อคนที่มีใจรอคอยพระเจ้ารอคอยพระวิญญาณรอคอยพระองค์เขาก็จะได้พบพระองค์เช่นเดียวกันพระวิญญาณเมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์นั้นจะประทานฤทธิเดชให้ชีวิตของเรานั้นในการดําเนินชีวิตใหม่เช่นเดียวกันพระวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงเราพระวิญญาณจะคอยช่วยเหลือเราพระวิญญาณจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราเหมือนในสองโครินธ์บทที่5ข้อสิบบอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิศเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสนิ่งใหม่ทางนั้นพี่น้องครับสิ่งเก่าๆก็จะร่วงไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่เป็นไหมครับและสิ่งใหม่นี้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่แย่แต่เป็นสิ่งใหม่ที่ดีที่ทําให้ท่านนั้นเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราในการรับใช้เช่นเดียวกันพระวิญญาณจะทําให้เราเกิดความกล้าหาญ พระวิญญาจะทาให้เราเกิดความมั่นใจและเราก็จะมีสิทธิอํานาจด้วยเช่นเดียวกันฤทธานุภาพนั้นมาจากพระวิญญาบริสุทธิ์ไม่ได้มาจากตัวเราพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิทธิอานาจพี่น้องครับผมอยากจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถุงมือพี่น้องรู้จักถุงมือใช่ไหมครับถุงมือสีขาวถุงมือโดยความเป็นจริงแล้วโดยตัวของมันเองแล้วทําอะไรไม่ได้เลยมันจะวางไว้อยู่บนโต๊ะเฉย อาจจะเป็นเศษผ้าหรืออาจจะเป็นเศษหนังที่อยู่บนโต๊ะเฉยๆแต่ว่าถุงมือนั้นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเอามือของเรานั้นเข้าไปใส่ในถุงมือถุงมือจึงจะสามารถเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างได้เช่นเดียวกันชีตของท่านเหมือนเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราอาจจะเปรียบเหมือนถุงมือและถุงมือนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนมือที่ใส่อยู่ในถุงมือนั้นแต่นั้นเองวันนี้พระเจ้าอยู่ในชีิตของท่าน ท่านจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังท่านเอเมนไหมครับขอให้เรามั่นใจว่าวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราเราทําทุกอย่างได้โดยพระเจ้าอยู่ในชีดของเราเราจะไม่เป็นถุงมือที่วางไว้เฉยๆเราจะไม่ดําเนินชีวิตแบบอยู่เฉยๆเราจะไม่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนผักเหมือนปลาหมดเรี่ยวหมดแรงต้องกินยาต้องทานยาเสมอแต่เมื่อพระเจ้าอยู่ในชีิตพระองค์มีฤทธิเดชในการเปลี่ยนแปลงพระองค์รักษาคนที่เป็นคนง่อยให้เดินได้ คนที่นอนอยู่เหมือนผักเหมือนปลากลับมีกําลังขึ้นมาได้พี่น้องเชื่อเช่นนั้นเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เชื่อเช่นนั้นท่านก็จะรับเช่นนั้นพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอๆให้เรามีกําลังบางครั้งเราอาจจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากบางครั้งเราหมดเรี่ยวหมดแรงกําลังใจมันหมดแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเรา ให้เราก้าผ่านเวลา,าความลำบากไปได้ให้เราก้าวผ่านเวลาที่เราหมดกําลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงไปได้พระองค์อยู่ที่นี่และพระองค์ก็อยู่ในชีวิตของท่านด้วยเอเมนไหมครับคนที่เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับก็คือคนที่จะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ต่นนั้นเองชีวิตเขาจึงปลอดภยัยการตัดสินใจต่างๆของเขานั้นก็จะมีเข็มทิศที่ชัดเจนเขาจะไม่เอ็นเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวา แต่จะตัดสินใจอย่างแม่นยำคมชัดและชัดเจนเพราะว่าเรามีพระเจ้าพระผู้ช่วยที่ดีเลิศที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยช่วยเหลือเราเอเมนไหมครับหลายคนที่นี่อาจจะมีที่ปรึกษาในชีวิตบางท่านมีที่ปรึกษาทางด้านการเงินบางท่านมีที่ปรึกษาในเรื่องของการเยียวยาชีวิตจิตใจบางท่านมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นพี่น้องครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่มีข่าวดีก็คือว่า พระเจ้าพระองค์ทรงสัพพอยู่ทุกอย่างพระองค์สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้ทุกเรื่องเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจและท้าทายท่านเชิญให้ท่านริมลองหรือเชิญให้ท่านลองรู้จักกับพระเจ้าเชิญให้ท่านรู้จักกับฤทธเดชของพระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะเชื้อเชิญท่านให้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจแล้วดูซิว่าชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างชีวิตท่านจะสูงขึ้นแน่นอนจะดีขึ้นแน่นอนเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งแรกที่เราเห็น เราต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารับบัพติศมาแล้วประการที่สองจะตามมาทันทีก็คือว่าเราจะมีฤทธิเดชในการทำบันกิจเราจะมีฤทธิเดชในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธ,ธานุภาพนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญากับเราไว้ฤทธานุภาพนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานและพระองค์ก็ได้เลือกองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสมัยอดีตในการที่จะออกไปทำบันดกิจ ในการที่ออกไปปลดปล่อยคนโดยเช่นเดียวกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่6 1 1ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้บอกว่าพระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้าหนายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายัางคนที่ทุกใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศเปิดเรือนจำ แก่ผู้ที่ถูกจำจองคําว่าเจิมในที่นี้หมายถึงการถูกเลือกพระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งพระเยซูหรือผู้ในอีกความหมายหนึ่งคือพระเจ้าเลือกองค์พระเยซูเพื่อจะทพันธกิจของพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ร่วมกับสาวกในสมัยนั้นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสําคัญอย่างยิ่งเป็นภารกิจที่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็ต้องทําตามด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับันธกิจเหล่านี้เราทุกคนที่นี่สามารถมีส่วนร่วมได้ เราสามารถสารต่อให้สําเร็จในชิดในช่วงชิดของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้เอเมนไหมครับเราสามารถทําแบบที่พระเยซูทําได้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำบัารกิจพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวดีก็คือการนําเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนที่ยังไม่เคยได้ยินไปถึงคนที่ยังไม่เคยได้รับความรอดไปถึงคนที่ต้องการการช่วยเหลือพี่น้องพระมิบอกว่าให้ไปบอกและช่วยเหลือคนเยียวยาคนที่ชอกช้ำระกมใจ ท้อแท้หมดหวังวันนี้ครับท่านอาจจะประสบปัญหาหลายอย่างในชีวิตอย่างเช่นสุขภาพที่ท่านเป็นหลายคนมีโรคร้ายที่อยู่ในชีวิตเป็นโรคหนึ่งพอไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจพบอีกโรคหนึ่งพอคุณหมอรักษาหายบอกให้ไปพักผ่อนที่บ้านอาจจะไปประสบอุบัติเหตุอีกครั้งก็ได้ชีวิตเข้าๆออกๆอ,อ,กอยู่ในโรงพยาบาลเรารู้สึกท้อใจ เรารู้สึกหมดกําลังหมดเลี่ยวแรงว่าทําไมเราต้องเป็นแบบนี้บางคนอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ถูกทอดทิ้งจิตใจท่านบาดเจ็บคนรักได้ทิ้งของเราทิ้งเราไปเรามีความเจ็บปวดลึกๆไม่กล้าบอกใครอยู่ในชีวิตส่วนลึกของเราเรานอนร้องไห,ห้ทุกคืนเราเก็บความเจ็บช้ำน้ําใจนี้ไว้ในชีวิตบางคนทําธุรกิจบางคนทำ,นทำดำเนินชีวิตในที่ในที่ทำงาน เราต้องกินยาแก้ปวดหัวประจําเพราะเราเครียดกับการงานเพราะเราเครียดกับธุรกิจที่เราทําจนกระทั่งหลายคนคิดจะฆ่าตัวตายหรือหลายคนนั้นขัดสนลําบากทําไมเรายากจนทาไมเราเป็นแบบนี้ผมจะบอกท่านว่ามาหาพระเจ้ามาหาพระเจ้ากลับใจใหม่และมาหาพระเจ้าพระองค์จะช่วยเหลือท่าน บาดแผลที่อยู่ในใจเจ็บแค่ไหนพระเจ้าจะรักษาให้หายพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเจ้าจะพันแผลท่านพระองค์สุภาพและอ่อนน้อมพระองค์จะโอบกอดท่านไว้หลายคนในโลกอาจจะทิ้งท่านไปแต่พระเยซูจะยื่นมือเข้าไปและพระองค์จะกอดท่านด้วยความสุภาพและด้วยความอ่อนโยนโยครคภัยไข้เจ็บมะเร็งร้ายโรคอะไรก็แล้วแต่ ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าสามารถรักษาได้ถ้าท่านเชื่อท่านจะหายถ้าท่านเชื่อก็จงรับไปถ้าท่านเชื่อวันนี้พี่น้องครับเรามาในเครือจกักรอาจจะมาด้วยโยครคภัยไข้เจ็บแต่ท่านจะออกไปจากเครือจกักรด้วยคนที่หายดีเป็นปกติเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เราจะออกไปเป็นปกติเราจะออกไปชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะลงมาสู่ในชีวิตของท่านวันนี้ท่านต้องเปิดใจออก วันนี้ท่านต้องให้พระเจ้าเข้าไปทํางานในชีวิตของท่านวันนี้ท่านต้องตื่นเต้นกับพระเจ้าวันนี้ท่านต้องเชื่อในพระเจ้าพระเยซูกระทาได้ทุกสิ่งเพราะพระองค์มีฤทธานุภาพพระเจ้ามีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ผมอยากให้ท่านเชื่อแบบนั้นและผมก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันและคนนงข้างท่านก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในฤทธิอำนาจของพระเยซู เอเมนไหมครับท่านจะหายดีท่านจะรับการรักษาท่านจะไม่โดดเดี่ยวแผ้ท่านจะหายจิตใจชอกช้ำแค่ไหนพระเจ้าจะทำให้คืนดีไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักแต่พระเจ้าจะเสริมกำลังเรียวแรงให้สมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ผมอยากจะท้าทายให้ไปไกลกว่าคำว่าเหมือนเดิมแต่มันต้องดีกว่าเดิมเอเมนไหมครับไม่ใช่เพียงแค่บอกขอให้ข้าพเจ้าหายเหมือนเดิม ขอพระเจ้าประทานใจใหม่ให้กับเราถ้าเรามีปัญหาเรื่องหัวใจขอพระทาประ,ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราขอพระท่าขอพระเจ้าประทานอะไรก็แล้วแต่ใหม่ให้กับเราในชีวิตของเราพี่น้องสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่นี่คือพระมหาบัญชาที่พระเยซูกระทําพระองค์ออกไปเทศนาสั่งสอนวางมือคนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเจ้าก็ได้สั่งสาวกของพรรองไว้ในมัทธิวบทที่28ข้อ18บอกว่าฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกนี้ก็ดีเราได้มอบไว้แก่ท่านแล้ววันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ท่านมีฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าและหลังจากนั้นพระเยซูก็พูดต่อไปในบทที่19บอกว่า <S 1> <S 1> <S เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกข,ของเราจงบัพติสมาพวกเขาในนามของพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องครับวันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราทุกคนพระเจ้าปรารานนาอยากให้ผู้เชื่อทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทําบาร,รกิจแห่งข่าวประเสริฐนี้ผ่านชีวิตของท่านผ่านสิ่งที่ท่านเป็นเราจะทำบาร,รกิจอย่างเดียวกับที่พระเยซูคริสต์งอาธร,รมเมมเมนไหครับ ทำอย่างเดียวกันแบบที่โรรองทรงธรรมและเราจะกระทาได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่กับท่านเพราะว่าพระวิญญาณในความยิ่งใหญ่ทรงอยู่กับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับพระเจ้านั้นจะให้หมายสําคัญและกาอาศัศจรรย์ตามมาด้วยท่านจะวางมือคนป่วยและคนป่วยก็จะหายเช่นเดียวกันการอศัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นการเกิดผลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและเห็นการเกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า พี่น้องบอกคน,นข้างและถามคน,นข้างสิครับว่าท่านพร้อมที่จะรับภารกิจนี้หรือยังท่านพร้อมที่จะสารต่อภารกิจนี้หรือยังท่านพร้อมที่จะเป็นคนนั้นไหมที่เข้าไปช่วยคนที่เข้าไปปลดปล่อยคนที่เข้าไปนําคนจากมือของมารเพื่อมาสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะเพราะเจะ้านพระเจ้าได้กล่าวต่อไปสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราทําในข้อ2.1ก็คือว่าโดยการเป็นพยานถึงพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราคําว่าสักขีพยานในที่นี้มีความหมายอยู่3าความหมายด้วยกันคําแรกก็คือคําว่า deponent เป็นคําที่ใช้ในศาลเป็นส่วนใหญ่มีความหมายถึงคนที่พยายามคนที่เป็นพยานหรือให้การในสิ่งที่ตนได้เห็นในชั้นศาลหรือให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้คําสาบานต่อศาลว่าจะพูดแต่ความจริงจะให้แต่ความจริงเท่านั้นคําที่2คือคําว่า witness หมายถึงการเป็นพยาน พยานในที่นี้คือการที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงนั้นและเราก็เป็นพยานเพราะเรามีส่วนรับรู้และรับเห็นในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อเราดูบริบทพระเจ,ะะเจ้าในตอนนี้แปลความได้ว่าเป็นการร่วมการเป็นพยานถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์ณที่ที่เราอยู่ไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและคําที่3ก็คือคําว่ามาเชอร์กล่าวถึงแกนเป็นผู้ที่ยอมพปลีชีพเพื่อเพื่อการยืนหยัดต่อข่าวประเสริฐ ขององค์พระเยสุคิ์เจ้านี่คือคําว่าเป็นพยานในที่นี้แต่นั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประยักษ์พยานให้กับสาวกสมัยก่อนและเราทั้งหลายที่อยู่ในวันนี้ด้วยเราเชื่อว,ว่าพระเยซูนั้นเป็นมนุษย์จริงๆลงมาเดินบนโลกจริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงรับบาปแทนเราโดยการตายบนไม้กางเขนจริงๆพระองค์ทรงรับความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยบนไม้กางเขนและหลังจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นพระชนขึ้นมาในวันที่สามนี่คือแก่นแท้ขององค์พระเยสุคิ์เจ้า นี่คือแกนแท้ของข่าวประเสริฐจะพูดเกี่ยวเรื่องของพระเยซูใครที่เชื่อและไว้วางใจก็จะรอดบรรดาคนที่เห็นไม้กางเขนแล้วเชื่อในฤทธิเดชไม้กางเขนเขาก็จะรับความรอดเช่นเดียวกันพี่น้องครับข่าวประเสริฐก็คือการสื่อสารถึงเรื่องความรอดถึงเรื่องข่าวดีในสมัยก่อนนั้นอักรสักษาวกอักรทูตเมื่อประกอบด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณเขาลุกขึ้นประกาศด้วยใจที่กล้าหาญ ในกิจการบทที่4ข้อ33บอกว่าและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเมื่อเราสังเกตรพระชนะพระเจ้าตอนนี้เช่นเดียวกันกับกิจการบทที่ 1: ข้อ8เราได้เห็นขั้นตอนเราได้เห็นขบวนการที่เกิดผลดังนี้ก็คือว่าเมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์ประทานฤทธิเดชให้กับเราและเราจึงออกไปเป็นพยานย่างเกิดผลอย่างมากแต่บ่อยครั้งเรามักจะสลับขั้นตอนของพระองค์ก็คือว่าเรามักจะออกไปเป็นพยานด้วยกําลังและความรู้ความเข้าใจของเราเองโดยเอาขั้นตอนสุดท้ายมาเป็นขั้นตอนแรกโดยไม่ได้อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าก่อนเลย mm. พี่น้องครับการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าการเป็นพยานนั้นไม่ใช่การแสดงว่าเราทําอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้าง แต่เป็นการแสดงว่าพระเจ้าได้ทําอะไรเพื่อเราจะได้บอกเรื่องราวของโปรองให้กับคนอื่นได้ยินเห็นไหมครับ mm hmm. เพื่อจะบอกเรื่องราวของพปรง่งแต่นั่นเองคนที่พบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะอดใจไม่ได้ที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะบอกข่าวดีของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นเหตุว่าทําไมหลายคนมาเข้ารจักเป็นครั้งแรกทําไมเพื่อนท่านจึงไปบอกว่าพระเยซูเป็นอย่างไรเพื่อเชิญท่านมานมัสการพระเจ้า เมื่อเชิญท่านมาที่คืระจักรนั่นคือสิ่งแรกที่เราเห็นเราต้องออกไปเป็นพยานเราต้องออกไปบอกข่าวดีเอเมนไหมครับบอกคนข้างข้างบอกว่าจงออกไป,ออกไปเป็นพยานถึงข่าวดีของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือ2.1ที่เราเห็นและสุดท้าย2.2นอกจากออกไปแล้วไปอย่างไรล่ะเป็นพยานรู้แล้วว่าเป็นพยานเกี่ยวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าประการที่2.2ก็คือว่า เราต้องมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดเมื่อไปแล้วต้องมีเป้าหมายเมื่อไปแล้วต้องรู้ว่าจะไปที่ไหนพระองค์บอกว่าจะเป็นสกีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเราต้องประกาศข่าวประเสริฐและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายของเราในที่นี้ที่พระเยซูได้เขียนไว้บอกไว้อย่างชัดเจน ขาประเสริฐของพระองค์เป็นสิ่งที่มีฤทธิเดชเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีฤทธิเดชในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องครับวันนี้เราต้องมั่นใจในพระองค์วันนี้เราต้องมั่นใจในพระเจ้าเราเห็นว่ายอนบับติสโตนั้นมาเตรียมทางท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ายอนบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเยซูเองก็ก,กำชับ ผู้เชื่อทั้งหลายบอกว่าจงออกไปก็คือออกไปประกาศคึ้จากสมัยแรกก็ประกาศา่าบปพะเสริฐตามพระมหาบัญชาของพระเยซูอีกบุคคลหนึ่งที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาคืออาจารย์เปโตหลังจากที่องค์พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือชีวิตของอาจารย์เปโตอาจารย์เปโตลุกขึ้นกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าในวันนั้นวันเดียวพ่มพีบอกว่ามีผู้เชื่อพระเจ้าในวันเดียวกว่าสามพันคนในกิจการบทที่สองข้อสี่สิบเอ็ด คนทั้งหลายที่รับถ้อยคําของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวปประมาณ3,000ันคนวันนี้เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องออกไปวันนี้มีคนจํานวนอีกมากมายที่อยู่นอกเครจักรที่ยังไม่ได้ยินข่าวดีของพระองค์ข่าวดีของพระเจ้าจะไปถึงคนเหล่านั้นและเขาจะเชื่อเมื่อเขาได้ยินถึงพรเจชนะของพระองค์เอเมนไหมครับโรมบทที่1 0บข้อสิบอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิดพี่น้องครับวันนี้ขอให้เหล่านั้นไปประกาศพระคิดในฐานะเราเป็นพันกรข่าวประเสริฐเป้าหมายจะต้องชัดเจนผมอยากจะถามท่านว่าวันนี้ท่านมีเป้าหมายในชีวิตแล้วหรือยังถ้ามีแล้วเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรสําหรับคนที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาท้าทายและหนุนใจท่านอย่าปล่อยเวลาให้แต่ละวันผ่านเลยไปโดยไร้เป้าหมายเอเมนไหมครับ อย่าปล่อยให้แต่ละวันเดินผ่านไปโดยท่านไม่มีจุดหมายชีวิตอะไรเลยวันนี้จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าวันนี้จงใช้ชีวิตให้สมกับการที่พระเจ้าทรงไถ่เราวันนี้เราเป็นลูกแห่งความสว่างเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าพูดกับเราชัดเจนว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตและเป้าหมายนั้นต้องชัดเจนคือการออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์เปโลก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน ในโรมบทที่ 15: ข้อ18ถึง19เริ่มจากไหนเริ่มจากเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ตนเองอยู่เริ่มจากเมืองที่เราอยู่เริ่มจากบริษัทที่เราอยู่เริ่มจากสถานที่ที่เราอยู่ในในเวลานั้นเยรูซาเล็มเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นยูเดียที่พวกเขาอาศัยอยู่พระเยซูต้องการให้เราประกาศอย่างเต็มที่ในเขตในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบพี่น้องครับเราต้องทําส่วนของเราอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับ ถ้าวันนี้ธรรมชาตที่นี้เป็นพื้นที่การประกาศของศิษยาพิบาลดังนั้นเองแผนผักในตลาดแผงขายของตามตลาดสดโตทํางานของท่านที่บริษัทหรือบริษัทของท่านที่ตั้งขึ้นและมีคนนั้นเข้ามาทํางานที่นั่นก็คือเป็นที่ที่ท่านจะทาพันธกิจที่นั่นก็คือที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันผมอยากจะถามท่านว่าวันนี้เยรูซาเล็มของท่านอยู่ที่ไหนครับเยรูซาเล็มของท่านอยู่ที่ไหนเมื่อเราเริ่มจากเมืองที่เราอยู่ ความพียร์บอกว่าขยายออกไปยังสมาเรียสมาเรียก็คือเป็นเมืองที่สองที่มพีร์ขยายเขตออกไปเริ่มจากเมืองที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเริ่มจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นชอบเลยชาวสมาเรียเป็นชาวที่คนยิวในความพิดของคนยิวคือเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนที่ไม่ควรจะไปคบค้าสมาคมด้วยแต่พระเยซูกลับมาบอกชาวยิวบอกว่าจริงๆแล้วมีชาวสมาเรียใจดีนะ พูดเป็นเหมือนคำอุปมาให้ฟังชาวสมาเรียก็ต้องการได้รับความรอดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราต้องเรียนรู้ว่าเราเป็นผู้แทนของพระเจ้าพระเจ้าใช้เราไปที่ไหนเรายินดีเต็มใจไปทั้งหมดเอเมนไหมครับไม่ว่าเมืองนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราไม่ได้อยากได้ยินคนของพระเจ้าพูดว่าเราไม่ยอมไปเมืองนั้นเราไม่ยอมไปเมืองนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วเราจะไม่รักคนข้างๆได้อย่างไร เราจะไม่รักคนที่อยู่เมืองถัดไปได้อย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าบอกให้เรารักแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูแม้กระทั่งคนที่เราเกลียดชังคนเหล่านี้เขาก็ต้องการคําของพระเจ้าคาประเสริฐเช่นเดียวกันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรไม่ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูหรือยังถ้ายังท่านต้องออกไปประกาศท่านต้องออกไปเล่าให้เขาฟังวันนี้ผมอยากจะถามท่านอีกคําถามหนึ่งเช่นเดียวกันว่า สมาเรียของท่านอยู่ที่ไหนครับเมื่อกี้เยรูซาเล็มของท่านอยู่ที่ไหนท่านต้องตอบคําถามที่2คือสมาเรียของท่านอยู่ที่ไหนและสุดท้ายเริ่มต่อไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกไม่ใช่แค่สุดพรมแดนไทยไม่ใช่แค่สุดสายตาของเราไม่ใช่แค่สุดว่าในวันหยุดเราสามารถขับรถไปได้ไกลถึงแ่วไหนพี่ร้องครับคำว่าสุดปลายแผ่นดินโลกของเรางานของเราคือเราต้องนำคนมารู้จักพระเจ้า ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนงานของเราคือสุดปลายแผ่นดินโลกไร้พรมแดนเอเมนไหมครับงานรับใช้พระเจ้างานประกาศเป็นงานที่ไร้พรมแดนคนอยู่ที่ไหนที่ยังไม่ได้รับความรอดเราต้องพาเขามารู้จักกับพระเจ้าเช่นเดียวกันและคําถามที่สามที่ผมอยากจะถามท่านเหมือนอาจารย์สตีฟเคยถามท่านไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเยรูซาเล็มหรือสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหนครับสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหน วันนี้จงอย่าละอายในการประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับจงอย่าละอายในการนำข่าวดีสิ่งดีไปถึงคนอื่นพี่น้องครับโลมบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วก็พวกกรีกด้วยวันนี้ขอพระวิญญาณทำงานในใจท่านวันนี้ขอฤทธิเดชของพระเจ้า อยู่กับท่านทั้งหลายผู้ที่มาเป็นครั้งแรกขอให้ท่านเชื่อว่าพระเจ้าสามารถแตะต้องชีวิตแตะต้องจิตใจท่านได้ท่านมีความต้องการอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจพระองค์ทรงทราบวันนี้ขอให้เปิดใจออกและบอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่อย่างไรผมอยากจะจบคำเทศนาด้วยตัวอย่างสุดท้ายในขณะที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังจะเก็บของขึ้นรถ และออกเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยรถคันงามของเขาแต่เมื่อพ่อบ้านนั้นเอาของขึ้นรถแม่บ้านเอาของขึ้นรถลูกๆก,ก็ขึ้นรถไปทั้งหมดพ่อบ้านก็เริ่มสตาร์ทรถเมื่อสตาร์ทรถก็ไม่เกิดมีอะไรเกิดขึ้นเลยภรรยาสุดที่รักก็พูดกับสามีบอกว่าที่รักฉันว่าเราต้องการคนเข็นรถนะจ๊ะแต่เราคง ต้องเอาของพวกนี้ลงจากรถก่อนพี่น้องครับเช่นเดียวกันจะเป็นเช่นไรหากชิดของเราหรือเครื่อจักรเป็นเหมือนรถคันงามที่แม้จะมีรูปทรงที่ทันสมัยและมีสัมภาระมากมายพร้อมที่จะไปไหนต่อไหนก็ได้แต่เครื่องยนต์ของรถนั้นกลับไม่ทำงานในชิดส่วนตัวของเราเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเช่นนี้ บางครั้งเราดําเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าบางครั้งเราดําเนินชีวิตโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยจุดประกายในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมีชัยชนะและนําพาชัยชนะของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนอีกทั้งหลายจนสุดปลายแผ่นดินโลกวันนี้ขอให้เราตัดสินใจดําเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราโดยมีการทรงนําของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราดยการเปิดใจเปิดชีวิตออก ให้พระเจ้านั้นทํางานผ่านชีวตเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับหากผู้ที่มีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสิ่งที่ยากนั้นจะไม่ยากอีกต่อไปเลยเพราะเรามีพ่อผู้ช่วยที่ดีเลิศและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะสิน้นยุคเอเมนไหมครับเพราะสัญญานี้สําเร็จแล้วในอดีตและในเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในชีวตของเราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสัมผัสใจท่าน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงอยู่นชีชิกของท่านพี่น้องเวลานี้เป็นเวลาดีที่ท่านจะใช้เวลากับพระเจ้าขอให้ท่านสงบจิตสงบใจและลึกถึงพระเจ้าเหตุการณ์ในกิจการที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างที่ให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่และพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์เป็นแล้วอย่างไรในอดีตวันนี้พระองค์จะเป็นเช่นนั้นอย่างเดียวกันเรียกใจแห่งความเชื่อของท่านขึ้นมาสิครับเรียกใจแห่งความเชื่อของท่านขึ้นมาไว้วางใจในพระเจ้าไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยพระเจ้าอยู่ที่นี่พระเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์จะช่วยเหลือท่าน พระเจ้าจะสัมผัสใจท่านพระเจ้าจะเคลื่อนไหวผ่านสิ่งที่ท่านต้องการอะไรคือความต้องการของท่านพระเจ้าจะช่วยท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสันเลรเสรพระเจ้าขอพระวิญ,ญานโปรดทรงเมตตาเคลื่อนไหวด้วยเถิดพระองค์สัมผัสใจเราทั้งหลายฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ